ปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแพนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจะหนุนตลาดไทยหรือไม่อย่างไรคะในวันนี้ค่ะค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนจับตาค่ะทิศทางของราคาน้ำมันนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องไปพิจารณาถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกด้วยซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนนั้นเริ่มมีความวิตกกังวลหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐค่ะซึมซับข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีการเปิดเผยตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ปรับตัวชะลอลงนะคะลงมาเหลือเพียงแค่2% จากระดับ 2.5% ที่คาดการเอาไว้ดังนั้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าทิศทางของเศรษฐกิจในช่วงนี้อาจจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการฟื้นตัวอย่างที่คาดการเอาไว้นั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงไปเนื่องจากเป็นแรงชะลอการซื้อขายเพื่อรอถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อพลวัตเงินเฟ้อและนโยบายการเงินนะคะโดยทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนนั้นยังส่งสัญญาณด้วยค่ะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะดังนั้นก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างกดดันพอสมควรส่วนใครที่มองกลับเข้ามาในทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นในโซนเอเชียค่ะเช้าวันนี้นะคะทิศทางของตลาดหุ้นนิเคอินั้นยังมีทิศทางของการปรับตัวลดลงหลังจากที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่เปิดเผยออกมาปรากฏว่าปรับตัวลดลงไป 0.1% นะคะถือว่าเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นค่ะว่าณปัจจุบันนี้นโยบายการเงินหรือว่าการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในกรณีของ BOJ นั้นอาจจะไม่ช่วยกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อสักเท่าไหร่ส่วนใครที่มองไปที่ไต้หวันกันบ้างค่ะไต้หวันนั้นมีการตัดสินใจจากธนาคารกลางนะคะในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับ 1.875 นะคะเหลือเพียงแค่ 1.75นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอยากจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตหลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะถ้าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะจะส่งผลการลงทุนอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณกัญทราลดาวันณอยุธยาค่ะกรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญทราค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองนะคะทิศทางของการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยพอส่งสัญญาณออกมามันจะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างไรบ้างคะก็คงสะท้อนไปแล้วนะครับสำหรับหมายถึงว่าการที่ท่านส่งสัญญาณว่าจะขึ้นนะครับแต่สัญญาณท่านก็ระดับขาดนะครับบางช่วงมันก็ส่งบอกไม่ขึ้นหลังที่ท่านบอกต้องขึ้นไปในปีนี้นะครับก็ทำให้ต่างประเทศเนี่ยลบหมดดาวโจนส์ก็ลบญี่ปุ่นลบฮ่องกงลบนะครับตลาดที่เปิดก่อนเราเนี่ยเป็นลบไปหมดนะครับซึ่งถ้ามองบวกกับสภาพหรือบรรยากาศในตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ตลาดหุ้นเราก็ยังคงเป็นบรรยากาศเป็นลบครับผมค่ะถ้าเรามองเนี่ยนะคะบรรยากาศเป็นลบในลักษณะแบบนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการที่ SCB เนี่ยนะคะหรือว่าไทยพาณิชย์มีการขายหุ้นปูนใหญ่เพื่อที่จะใช้ในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีของ SSI ด้วยตรงนี้มันจะเป็นอีกตัวนึงที่ถ่วงตลาดด้วยหรือเปล่าคะก็มีผลนะครับที่จริงตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาเนี่ยก็ยังเป็นลบต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้ง3ธนาคารแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รับรู้กันไปพอสมควรที่จริงเนี่ยเรารู้กันมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับและอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อย SSI พออย่างงี้ไปปุ๊บอีกหน่อยก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้อะไรกันไปนะครับส่วนตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือจะเป็นเรื่องของค้ำประกันที่เหมาะสมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข่าวร้ายก็ยังกระทบก่อนแต่จริงๆในลึกๆเนี่ยนะครับคุณนายผมยังมองว่าด้วย SSI เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ทำให้แบงค์ลงแต่ยังเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าถ้าจำกันได้เนี่ยกนง.ลดดอกเบี้ยประมาณเดือน5ไปปลายนะครับฉะนั้นควอเตอร์2เนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับผลของงบของแบงค์มากนะแต่ควอเตอร์3เนี่ยเต็มๆเลยนะครับการที่กนง.ลงดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยมีผลต่อกระทบต่อรายได้ของแบงค์ควอเตอร์3อย่างเต็มอันนี้ก็เป็นผลเหมือนกันครับที่ทำให้แบงค์ลงกดดันแล้วก็ลงมาครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าตลาดหุ้นไทยนั้นมีทิศทางของการถูกกดดันมาสักระยะนึงแล้วนะคะพอจะมีปัจจัยบวกที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าบ้างมั้ยคะสำหรับปัจจัยบวกนะครับผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องบวกแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความหวังของตลาดหุ้นอยู่นะครับก็ทุกคนก็ยังดูว่าเอ๊ะการกระตุ้นของรัฐมนตรีคนใหม่ท่านรองคนใหม่เนี่ยนะครับจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจต่อตลาดหุ้นครับอันนี้ก็เป็นข่าวบวกอยู่เหมือนกันครับค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกลงทุนในช่วงนี้นะคะอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มมาแรงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะเรามองทิศทางของการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะสำหรับตัว property นะต้องบอกว่าเขายังไม่ได้สรุปมาใช่ไหมครับคุณแพนว่าจะให้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่เป็นการคาดการณ์ไอ้ตรงนี้จะลำบากนะครับคือต้องระวังเหมือนกันคนเลยรอครับคุณแพนครับถ้ายังไม่รีบออกมาตรการมาให้โดยเร็วเนี่ยคนก็ยังไม่จะหยุดหมดเลยทีนี้จะยิ่งกระทบอสังหาเข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะมีมาตรการอะไรต้องรีบออกมาโดยเร็วครับถึงจะมีผลดีต่ออสังหาริมทรัพย์ครับผมค่ะงั้นมองช่วงของการสิ้นสุดไตรมาสที่3นี้จะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีคะสำหรับกลยุทธ์ที่จะหยุดลงไปเนี่ยนะครับควอเตอร์4คงเป็นเรื่องดังๆก็คงเป็นเรื่องของ4G นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอินทัชลงมาแอดวานซ์ลงมาเนี่ยก็น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่มองเข้ามาในทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่แข็งค่ามานานก็เริ่มมีการขายทำกำไรออกมาบ้างมีทิศทางของการอ่อนค่าส่วนนึงแล้วก็รับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะคะวันนี้อาจจะต้องรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรด้วยส่วนใครที่มองค่ะทิศทางของการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเรานะคะยังมีทิศทางของการอ่อนค่าเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดนะคะอยู่ที่36.25 บาทถึง29 สตางค์ในขณะที่ทิศทางของตลาดหุ้นไทยนั้นนะคะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าอาจจะถูกปัจจัยถ่วงนะคะช่วงนี้ดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายก็อาจจะต้องรอคอยปัจจัยใหม่ๆแล้วก็ทิศทางของการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแถมวันนี้เนี่ยถือว่ามีปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเฟดที่ยังคงมีทิศทางของการส่งสัญญาณนะคะว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะจากการประมาณการเนี่ยก็ต้องติดตามการประชุมค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่27 และ 28 ตุลาคมและอีกรอบหนึ่งก็คือ15-16 ธันวาคมนะคะนั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลานี้หลายๆคนจะบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะนี่ก็คือโอกาสหนึ่งของธุรกิจเฮลท์แคร์ค่ะในการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าการคิดค้นยาใหม่ๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์นะคะในระดับโลกที่ถือว่าอ้างอิงตามการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้าวันนี้เราเลยมาดูกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเฮลท์แคร์นะคะสำหรับรูปแบบของกองทุนเฮลท์แคร์นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของการที่จะเข้าไปจัดพอร์ตการลงทุนเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นนะคะยาและเภสัชกรรมไบโอเทคอุปกรณ์การแพทย์บริการทางสุขภาพนะคะแล้วก็จะไปกระจายในกลุ่มที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คือทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและก็เอเชียตัวที่ยกเข้ามาเป็นตัวไฮไลท์กับเราวันนี้เนี่ยนะคะก็คือกองทุนเปิดบัวหลวง Global Healthcare หรือว่า BCare นั่นเองค่ะมีการเปิดนะคะให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนกันตั้งแต่ปี2550แล้วก็จะเห็นทิศทางของการลงทุนที่น่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันอัตราผลตอบแทนนั้นยังถือว่าเป็นบวกอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะมองไปที่กราฟของการลงทุนในกองทุนนี้นะคะเทียบเคียงในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าอัตราผลตอบแทนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะทั้งด้านของการลงทุนใน BCare นั้นจะไปลงทุนในหน่วยลงทุนนะคะของกองทุน Wellington Global Healthcare Equity Portfolio US นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการอ้างอิงตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากกองทุนหลักก็คือ Wellington Global Healthcare นั่นเองค่ะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนนะคะในระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัตราผลตอบแทนในรอบระยะเวลา3ปีนั้นยังคงเป็นบวกนะคะที่อัตรา2.02% ในขณะที่ถ้าหากว่าเทียบกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนนะคะหรือว่ากองทุน BCare ในบ้านเราในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนนั้นยังถือว่าเป็นบวกนะคะบวกที่ 5.96% ค่ะในขณะที่6เดือนนั้นอัตราผลตอบแทนสูงถึง 10.83% 1ปีนะคะเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 36.67% ค่ะ3ปี 125% นะคะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2550นั้นนะคะถือว่าอัตราผลตอบแทนนั้นเริ่มต้นขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ 180% ค่ะดังนั้นจะเห็นเทรนด์นะคะของการเติบโตของกองทุนเหล่านี้ที่ถือว่า
ณปัจจุบันนะคะมีรูปแบบของความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่อยากจะเปรียบเทียบนะคะลักษณะของการลงทุนเราจะเห็นนะคะว่าณปัจจุบันนี้รูปแบบของการลงทุนนะคะใน BCare เองก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวตามทิศทางของกองทุน Wellington Global Healthcare ซึ่งเป็นการลงทุนในระดับโลกนะคะอาจจะมีความผันผวนในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแต่ถือว่าเทรนด์ของการลงทุนในรูปแบบของ Healthcare นั้นยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงในระยะเวลา 10-30 ปีข้างหน้าผู้สูงอายุนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจจะลงทุนค่ะในรูปแบบของ BCare นั้นก็จะมีทั้ง BCare แล้วก็ BCareF ด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้แหละค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปติดตามกันต่อค่ะว่าเรื่องราวของการลงทุนในอาเซียนนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับระบบการเงินของออสเตรเลียติดตามกันต่อได้ใน AEC Tips ค่ะทั่วโลกเจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจค่ะออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พบกับปัญหานี้เช่นกันต้องงานนโยบายทางการเงินนะคะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินออสเตรเลียแข็งค่าค่ะตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาธนาคารกลางออสเตรเลียเริ่มต้นการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเรื่อยๆจนปัจจุบันสู่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะที่ 2% เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับแรงกดดันทางลบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงและดีมานด์สินค้าจากจีนชะลอตัวขณะที่นโยบายดังกล่าวค่ะไม่ได้ทำให้ค่าเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลงซ้ำยังทำให้เกิดวิกฤตฟองสบู่นะคะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะดังนั้นนะคะจึงทำให้ไม่มีเสถียรภาพทางการเงินค่ะการที่ดอกเบี้ยลดลงค่ะส่งผลดีกับผู้ที่กู้ซื้อบ้านนะคะจะผ่อนคลายความตึงเครียดของเงินในกระเป๋าลงค่ะแต่สำหรับผู้ที่จะหวังกินดอกเบี้ยในธนาคารนะคะอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนกันสักหน่อยค่ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pan. Happy birthday to you. ขอบคุณนะคะเต่าด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมคะต้องขออนุญาตค่ะพอดีว่าเป็นวันเกิดคุณแพนมาหลายวันแล้วนะคะแต่ AC Plus ไม่ได้ลืมหาจังหวะดีๆมีการอวยพรแบบนี้เหมือนกับการลงทุนในหุ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขในเรื่องของการลงทุนไปด้วยใช่แล้วเราทุกคนเนี่ยก็ขออวยพรนะคะคุณแพนนะมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาทำให้รายการของเราเนี่ยคุณผู้ชมได้มีความรู้กันไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ